ล่ะคุณพิธาจะได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกเนี่ยพวกเราก็ตอบกันไม่ได้แต่ว่าที่ตอบได้แน่ๆก็คือว่างวดที่แล้วคุณพิธาถูกหวยจำได้ไหมพื้นที่จังหวัดอะไรนะไปไหนนะที่ไปเมืองแพร่เมืองน่านลำปางสักอย่างนึงแม่ค้าขอให้อุดหนุนหน่อยแม่ค้าเขาก็ให้คุณพิธาแล้วคุณพิธาก็ซื้อเลข30นะคะซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเลขว่าที่นายกรัฐมนตรีล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีคนเรียกหาคุณพิธายังไม่บอกอีกแล้วค่ะว่างวดนี้คุณพิธาจะซื้อหวยอะไรจะขอตามด้วยค่ะแล้ววันที่1พรุ่งนี้หวยออกผมได้ยินมาว่าหวยออก376แน่นอนยังก็จะไม่ออก376ได้อย่างไรแค่ในพิษณุโลกอย่างน้อยก็มีของก้าวไกลอย่างน้อยก็มีของเพื่อไทยอย่างน้อยก็ต้องมีของ8พรรคที่8พรรคจะตั้งรัฐบาลอยู่อย่างน้อยสสก็3เสียงแล้วอันนี้คือความมั่นใจกับเลขที่ให้ไว้376ค่ะแต่376ของคุณพิธาเนี่ยเขาหมายถึงเสียงข้างมากในรัฐสภาในการโหวตนายกนะซึ่งคุณพิธาจะต้องได้เสียงเกิน376เสียงถึงจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้ค่ะในขณะเดียวกันเลขรถพี่บอลบอกไปแล้วแหละแต่บอกให้อีกทีนึงค่ะรถฮุนไดนะคะที่คุณพิธานั่งลงพื้นที่5120เกลี้ยงแผงแล้วจ้ะแม่จ๋าขายดิบขายดีจริงๆนะคะเลขของว่าที่นายกพิธาในครั้งนี้ส่วนทางด้าน Facebook ชื่อท็อปคอมเมนต์คุณผู้ชมท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วคุณพิธามัวทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่โชว์ลอตเตอรี่สักทีเท่านั้นแหละค่ะมีคุณแท็กคุณพิธาไปเพียบเลยนะคะพิธาขนาดนี้คุณพิธาก็ต้องมาแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนแท็กไปตามเพียบเลยนะคะแล้วคุณพิธาก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี่เข้ามาตอบเองเลยนะโพสต์รูปให้ดูว่าซื้อจริงๆกับ376ค่ะโดยลอตเตอรี่เลขหน้าเดี๋ยวฉันขอจดตั้งแต่เลขหน้าเลยนะพี่บอล971376เลขนี้ไม่รู้จะออกจริงไหมแต่ว่าที่แน่ๆซื้อตามกันไม่ทันแล้วจ้าเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้กันนะคะว่าคุณพิธาจะให้โชคอีกงวดหรือไม่นี่ถ้าเกิดว่าได้อีกงวดนึงนี่ขึ้นแท่นไปเลยนะขึ้นแท่นไปเลยนะต้องเปิดสำนักแล้วไหมต้องมาแล้วแต่หลังจากประกาศออกไปนะครับผู้ชมตัวเลข376เนี่ยกลายเป็นเลขที่ทุกแผงทั่วประเทศไทยเกลี้ยงหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไปตรวจสอบนะครับขอนแก่นนครปฐมชัยนาทพอไปถามแม่ค้าดูปรากฏ376มีคนมาเหมาไปไม่เหลือสักใบเดียวครับ376แล้วก็น่าจะตามมาติดๆก็อายุนายก43เลข76นั่นจะหมดแล้ว99ก็หมดแล้วค่ะ19ก็หมดเหมือนกันโทรนี้มาเลขอาจารย์พิธาเดียวเนี่ยวันนี้มีแต่เลขพิธาพิธาอะไรพิธางวดนี้เลขอะไรมาแรงครับมีคนมาหาซื้อทั้งวันเลยรู้สึกจะเป็นของนายกคนใหม่นะรู้สึกว่าเขาพูดว่าก็หา376เขาบอกว่างวดนี้ออกแน่ๆแล้วก็มีเลข99แล้วก็เลขหลวงปู่100เลขนี้ก็ดังน้อยหน่อยนะหลวงปู่นี่คือหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงจ้าเขาบอกพี่ทาพารวยจ้าเออพอหมดที่แล้วเขาก็พารวยกันไปอีกโอ้โหตอนนี้ขึ้นแท่นมีนามสกุลใหม่พิธาพารวยรวมมาให้นะครับคุณผู้ชมแม่ค้าแผงลอตเตอรี่จากจังหวัดต่างๆเนี่ยท่านแรกที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่แตงเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ก็บอกว่าทั้งวันมีแต่คนมาถามหาคึกคักเลยไอ้เลข376เนี่ยพี่ก็บอกเขาไปแล้วมันหมดแผงไปแล้วมีคนเข้ามาเหมาไปหมดนะฮะเช่นเดียวกับป้าใจเนี่ยขายอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ที่ตำบลขุนแก้วนครชัยศรีที่นครปฐมก็จุดเนี้ยเป็นที่ตั้งของหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายจำได้ไหมปกติไปขอโชคขอลาบกับตาทองใช่ไหมเออแต่เขาก็มาถามแผงลอตเตอรี่376 76เนี่ยทั้ง3ตัว2ตัวไปหมดแล้วนะครับเพราะว่า
ป็นเลขที่มาแรงสุดๆเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นคนสุดท้ายปิดท้ายไปแผงหวยเจ้าดังประจำจังหวัดชัยนาทก็คือป้าวันดีขาวสนิทฮะพอคุณพิธาเนี่ยไปขึ้นเวทีปราศัยแล้วบอกหวยจะออก376แฟนคลับก็ยกขยงมาซื้อกันยกใหญ่เลยแต่ป้าใจบอกว่านอกเหนือจากเลขพิธาพารวยก็ยังมีเลขหลวงปู่แสงนะครับก็คือช่วงอายุเนี่ย99ถึง100นี่ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็76พรรษามันดันไปตรงกับ376ด้วยใช่ไหมพอตัดเหลือ2ตัวเนี่ยเลขท้าย2ตัวก็376นะฮะเลขหลวงปู่แสงเลขคุณพิธาตอนนี้ไม่ต้องไปถามหาแล้วนะครับผู้ชมเพราะเกลี้ยงแผงไปแล้วแล้วแถมให้อีกเลขหนึ่งที่บางแผงอาจจะไม่เหลือเช่นเดียวกันก็คือตัวเลขอะไรผู้ว่าหมูป่าฮะอ๋อเหรอฮะ58ก็คืออายุของท่านแล้วก็ถ้าเกิดไปขอเนี่ยบอกอ้าวแล้วเลขกลับล่ะ85มีไหมก็เกลี้ยงแผงแล้วเช่นเดียวกันเท่ากับว่าตอนนี้เลขหลวงปู่แสงเลขเกี่ยวกับท่านผู้ว่านรงศักดิ์แล้วก็เลขพิธาพารวยหมดแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเหลือแต่เลขอื่นๆแล้วอะกุ้งกิ้งโอ้เอาก็เดี๋ยวรู้กันนะคุณผู้ชมเลขเยอะแยะลอตเตอรี่ซื้อมาในมือบางคนบอกว่าเป็นปึกๆเลยเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้นะคะ มารอติดตามได้อมรินทร์ทีวีเราถ่ายทอดสดด้วยค่ะครับ